นี่ยต้องให้อสม.มีหน้าที่อะไรครับก็บอกข่าวร้ายกระจายข่าวดีแล้วก็แนะนำการป้องกันไวรัสโควิดโอ้โห19เนี่ยค่ะคำจำกัดความที่ว่าอาสาใจบุญถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปัสนีรอบเอ็นเกมครับเอาล่ะมิลลี่และแบ็คชีฟครับ5ตัวช่วยกลับมาแล้วจะใช้ตัวช่วยไหนในการตอบครั้งแรกเอาเพลงดีกว่าเพลงเชื่อพี่เลือกใช้ตัวช่วยเพลงงั้นมาฟังเพลงนี้กันครับนี่รู้จักเหรอเก่ามากฮะนี่จะไม่อะไรไม่บัวเพลง personality ของ Lloyd Price นะครับเพลงนี้ถูกเผยแพร่มาในปีที่ปัสนีท่านนี้อายุ3ขวบตอบครั้งแรกคิดว่าอายุเท่าไหร่ครับเซฟๆนะครับประมาณ68แล้วกันครับ68ปีคำตอบแรกของคุณครับเอาละจะเซฟๆอย่างที่คุณพูดหรือไม่มาลุ้นกันเลยปัสนีรอบเอ็นเกมครับคุณอายุ68ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่143,000บาทหายไปแล้วบ๊ายบายนะคะตาโอกาสครั้งที่2ของคุณเพื่อเงิน 71,500 บาทจะใช้ตัวช่วยตัวไหนดีครับ4ตัวเลือกที่เหลือคนดังค่ะคนดังมาดูคนดังท่านนี้กันเลยอ้าวชารอนสโตนเกิดในปีที่ปัสนีท่านนี้อายุ2ขวบครับ65ค่ะ65ปีเอาล่ะยังอยู่ในเลข6เพื่อเงิน 71,500 บาทจะได้หรือไม่มาลุ้นกันเลยครับปัสนีรอบเป็นเกมครับคุณอายุ65ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ค่ะหายไปอีกแล้ว 71,500 บาทมาถึงโอกาสครั้งสุดท้ายครั้งที่3เพื่อเงิน 35,750 บาทตัวช่วย3ตัวช่วยที่เหลือ close up ความทรงจำแล้วก็เหตุการณ์จะใช้ตัวช่วยไหนครับเหตุการณ์แล้วกันครับเลือกใช้ตัวช่วยเหตุการณ์เรามาดูเหตุการณ์นี้กันครับ The Lord of the Rings เล่มแรกมหันตภัยแห่งแหวนวางจำหน่ายครั้งแรกที่อังกฤษก่อนปรัชนีเกิด2ปีอุ้ย2ขวบตลอดเลยตอบครั้งที่3ให้ถามสายสืบได้1ท่านใครดีพี่เอกกี้ค่ะรอคุณเอกกี้ครับคือตอนแรกอ่ะเห็นครั้งแรกเลยคิดว่า70เป็นต้นไปแต่พอชารอนสโตนออกมาปุ๊บมันน้อยกว่านั้นป่าวอ่ะไม่64 66ป่ะแนะนำหน่อยสัก6อ่ะคุณเอกกี้บอก66อยู่ที่มิลลี่กับแบ็คชีฟแล้วจะตอบครั้งสุดท้ายเพื่อเงิน 35,750 บาทคิดว่าปัสนีรอบเอ็นเกมท่านนี้อายุเท่าไหร่63 67ครับ67ปีเอาล่ะตอบมาครั้งสุดท้ายแล้วมาลุ้นกันจะได้เงินกลับบ้านหรือไม่ปัสนีรอบเอ็นเกมครับคุณอายุ67ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่โอ้โหวันนี้พลาดไปเอาล่ะมาคุยกับปัสนีรอบเป็นเกมดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะนำตัวสักนิดนึงครับการดาศรีประยูนค่ะคุณการดาศรีประยูนหรือชื่อเล่นว่าแม่แดงอ๋อแม่แดงแม่แดงอายุเท่าไหร่ครับ64ปี64ปีคุณเอกกี้เมื่อกี้คุณพูดออกมานะคุณบอก64หรือ66แต่ให้คุณแนะนำคุณบอก66โอ้โหนี่เฉียดไปเหมือนกันนี่พูดออกมาแล้วนะครับ64ปีแม่แดงครับอะไรคืออาสาใจบุญอะไรมันสองคำนี้มันมารวมกันได้ยังไงเอ่ยก็เป็นอาสาสมัครอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้านค่ะ หรือไม่ก็อสม.ที่เขาเรียกอสม.อสม.ช่วงโควิดกันนี่บอกว่าต้องเนี่ยต้องให้อสม.มีหน้าที่อะไรครับก็บอกข่าวร้ายกระจายข่าวดีแล้วก็แนะนำการป้องกันไวรัสโควิดโอ้โห19เนี่ยค่ะนี่คือเรียกว่าหน่วยงานสำคัญหน่วยงานนึงที่บอกทุกคนในชุมชนนะครับเพื่อให้ระวังนะครับแล้วก็รู้จักวิธีป้องกันค่ะแล้วคำว่าใจบุญล่ะใจบุญก็คือก็ในหมู่บ้านก็มีน้องหมาก็จะเลี้ยงอาหารอะไรเนี่ยก็เลี้ยงมาหลายปีแล้วให้วันละกี่มื้อ2 มื้อมันมากันเยอะไหมอ๋อไม่เยอะค่ะมันอยู่ในหมู่บ้านอ๋อเฉพาะในหมู่บ้านเท่านั้นเองแล้วแม่แดงหาเงินที่ไหนไปเลี้ยงกับสุนัขอ่ะไอ้เรื่องอาหารนี่มีลูกชายค่ะลูกชายกับลูกสาวเขาจะเป็นคนจัดหามาให้อ๋อจัดหามาให้โอ้โหแล้ววันนี้แม่แดงมาร่วมรายการกับเราใช่วันนี้ขอบคุณแม่แดงด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสัตว์ ESE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัตว์ ESE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัตว์ ESE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัตว์ ESE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซนทีวี